ไว้นะจะเห็นงานที่ชัดเจนนะครับเนี่ยผมจะเริ่มบิดเลยครับผมแบ่งตรงนี้นะครับครึ่งคิ้วนะครับครึ่งคิ้วคนทั้งสองข้างนะครับผมจะรวบละเนี่ยผมจะรวบช่อเลยนะครับก็คือเราประมาณช่วงครึ่งศีรษะนะครับระหว่างครึ่งใบหูนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่จะเลยกิ๊บเลยมันนิดเองช่วงขานะนี่พอได้แก้ลายเสร็จแล้วก็จะแบ่งนี้เลยนะครับผมจะใช้วิธีรวบช่อเลยนะครับนี่ไงรวบช่อนะครับสไลด์ก็คือสไลด์กรอบหน้าทั้งสองข้างให้เชื่อมต่อมาถึงสุดที่ปลายผมนะครับเราหลุดความยาวไปแล้วนะครับครับสายลงมาเรื่อยนะครับดูสไลด์ชิ้นกรรไกรนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นการเหลาผมให้มีความเชื่อมต่อนะครับซ้ายขวาเห็นไหมครับก็จะมีการลักษณะสไลด์อีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งครึ่งหูนะครับวิธีนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับช่างที่ตัดผมแห้งนะครับผมก็จะเก็บงานได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถเห็นผลลัพธ์นะครับความหนาหนักเนี่ยสไลด์เชื่อมต่อเลยนะครับเห็นไหมผมไล่กรรไกรดูไม้เรื่อยเชื่อมเรื่อยๆจนถึงสุดปลายนะครับนะครับเห็นหรือยังก็จะเป็นลักษณะเป็นกรอบสไลด์นะครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คกรอบด้านบนนะครับอันนี้เขาเรียกกรอบหน้าเราก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับครึ่งคิ้วนะครับคราวนี้ก็โน้มเข้ามานะครับตั้ง135เอียงมาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเก็บมุมของกรอบด้านหน้านะครับผมจะใช้วิธีตัดแบบซิกแซกเลยนะครับพอยต์คัตติ้งนะครับซ้ายขวานะครับตั้งขึ้นมายังไงจะมีมุมผมนะครับเก็บได้เลยจนถึงสุดนะครับของครึ่งหูนะครับแมะดึงมายังไงวิธีตัดแบบนี้ก็จะทำให้ช่วงปลายผมมีความสมูทเบาขึ้นนะครับจะไม่เป็นก้อนนะครับตามแบบไวท์คัตติ้งอันนี้เราตัดทีละด้านนะครับสังเกตดูไหมนะครับจะมีให้ดูเห็นไหมครับก็จะมีการไล่ระดับนะครับที่ชัดขึ้นนะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งฉากเชื่อมต่อทีละข้างนะครับด้านบนนะครับดึงมาไปลายเดิมนะครับเชื่อมต่อันนี้เราจะตัดด้านข้างก่อนนะครับทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับพอด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สไลด์กรอบหน้าเสร็จร้อยนะครับคราวนี้เราจะมาไล่กรอบด้านหลังนะครับสังเกตนะครับถ้าเรามีการเลเยอร์นะครับมันจะมีความสมูทความพิ้วเวลามองดูอันนี้ผมลูกค้าก็จะเป็นผมนั่งแบบของเราก็จะเป็นผมค่อนข้างตรงนะครับผ่านการทําเคมีมาทั้งยืดนะครับทั้งทําสีผมผมจะรวบช่อเลยนะครับก็คือด้านหลังนี่ผมจะรวบช่อเลยนะครับเราจะเก็บเฉพาะกรอบมุมเขาเรียกผมชั้นที่2กับกรอบท็อปด้านบนนะครับเห็นไหมครับความยาวจะอยู่เท่าเดิมนะครับจะยก135เลยเพื่อที่ให้มีความยาวความหนาหนักของผมชั้นที่1อยู่เท่าเดิมนะครับแต่เราจะเก็บผมชั้นที่2กับกรอบผมด้านบนนะครับเนี่ยผมจะยกเนี่ยพอสุดเลยนะครับเห็นไหมครับยกขึ้นมาเชื่อมนี่ครับยังไงฐานผมเดิมความยาวก็จะเป็นความยาวเท่าเดิมนะครับตัดเลย
นะครับใช่ผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับเป็นการตัดแบบออยคัตติ้งนะครับแต่เป็นเทคนิคกรรไกรจับแบบญี่ปุ่นนะครับกรรไกรสลับนิ้วนะครับเทคนิคนี้นะครับปล่อยมาก็ความยาวก็จะไล่ระดับนะครับโดยที่มีความเบาบางขึ้นแต่ว่าเป็นทรงที่ชัดเจนขึ้นนะครับเชื่อมต่อเลยนะครับซ้ายขวาขึ้นมาตัดผมแห้งก็จะไม่ยากมากนะครับเห็นไหมไอ้ลายเดิมนะครับตัดแบบว่าคัตติ้งซิกแซกเลยเห็นไหมครับสุดปลายจะมีความสมูทละมุนนะครับโดยที่ว่าความยาวจะเท่าเดิมนะครับนี่ครับเชื่อมต่อเลยนะครับเห็นไหมครับยกเช็คเสร็จมาดูไกด์ไลน์เดิมเห็นไหมครับไกด์ไลน์ที่ช่อต่อช่อของเราเห็นไหมครับถึงจะสับลึกสับตื้นก็จะได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับสับลึกมันก็จะเข้าลึกนะครับสับไปลึกก็จะมีความสมูทนะผมจะรวบช่อจากด้านหลังไม่หูนะครับมารวบช่อข้างหน้าครบหมดเลยนะครับเชื่อมต่อหมดเลยนะครับตั้งฉาก135เห็นไหมครับเปรียบเทียบดูนะครับเห็นไหมข้างนี้ก็จะมีความสมูทความนุ่มแล้วด้านนี้ก็ยังมีความหนาหนักอยู่ยังไม่มีการไล่ระดับนะครับพอเสร็จแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมเอาจุดแกะลายตรงกลางนะครับเป็นเกณฑ์นะครับมาเชื่อมต่อทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูพอวีเช็คเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์ของช่อต่อช่อนะครับเราดูไกด์ไลน์เป็นเกณฑ์นะครับเชื่อมต่อวิธีตัดผมแห้งนะครับถ้าเป็นผมเสียผมยืดผมดักนะครับหรือผมที่ค่อนข้างแห้งเสียเราสามารถตัดผมแห้งได้นะครับมันจะเป็นการเก็บงานที่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมเสียผมแตกปลายเนี่ยถ้าเราตัดผมเปียกบางทีผมที่ทำสีช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะตัดยากนะครับแต่ถ้าตัดผมแห้งเนี่ยเราสามารถจะเก็บงานได้ละเอียดนะครับสังเกตดูไหมครับนี่ไกด์ไลน์ทุกช่อนะครับเชื่อมต่อลองใช้กันหรือยังครับกรรไกรตัวนี้นะครับ VAL73 นะครับจะเป็นกรรไกรที่คมนะครับน้ำหนักดีด้วยแล้วก็เป๊ะลืมไปต้องกลัวก่อน3รอบเห็นนะครับเราก็เชื่อมต่อเลยนะครับมาถึงช่วงด้านข้างแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับไกรลายเดิมนะครับเห็นไหมมีไกด์ไลน์ช่อต่อช่อตลอดนะครับนี่ไล่หมดเลยนะครับเชื่อมต่อพอเสร็จแล้วรวบช่อนะครับรวบช่อนั้นนะเห็นไหมครับตั้งฉากเลยThank you.
เห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บเขาเรียกเก็บกรอบท็อปชั้นบนเกือกม้านะครับเก็บขนม้าแล้วก็ตั้ง180เลยนะครับเก็บเฉพาะช่วงปลายผมนะครับที่เกินมาเล็กน้อยนะครับตั้งฉากตรงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเลเยอร์แบบเบาๆนะครับผมนะเป็นช่วงปลายเห็นไหมครับก็จะมีความสมูทเห็นไหมฮะเป็นทรงที่สวยแล้วแต่ยังมีความหนาหนักยังมีความเป็นก้อนอยู่นะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนี้ VL74 นะครับกรรไกรฟันปลาบัมเบียนตัวนี้นะครับสังเกตดูไหมครับจะมีความโค้งมูลเหมือนเขาเรียกโค้งมูลเหมือนวงพระจันทร์มูลตัวนี้เวลาสับเบาๆก็จะออกน้อยนะครับเราสามารถสับซ้ำๆได้ 4-5 ครั้งเลยนะครับมันจะออกทีละนิดทีนิดนะครับจะออกค่อนข้างน้อยเป็นตัวที่งานแบบผมซอยจะทำให้ดูหวานนะครับและดูสมูทขึ้นนะครับนี่ไงสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยผมจะแบ่งแบบนี้นะครับอันนี้พอได้ทรงสวยแล้วเราก็จะมาแบ่งนะครับดูข้างมีความหนาหนักนะครับแล้วก็จะลดนะผมจะใช้วิธีนี้นะครับนะครับฟันจะต้องอยู่ข้างบนนะครับเป็นเทคนิคอยู่ข้างบนแล้วก็เราเอียงทะแยงเอียงเล็กน้อยนะครับกับเส้นผมนะครับดูนะครับใช้วิธีนี้เห็นไหมครับครึ่งหนึ่งของผมนะครับผมจะใช้วิธีนี้ผมสับเลย1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเห็นไหมจะมีความเห็นไหมออกบางเบาเลยนะครับช่อข้างบนนะครับช่อข้างบนก็จะเก็บเฉพาะปลายขึ้นมาประมาณ2-3 นิ้ว1 2 3 1 2 3 1 2 3เห็นนะครับจะมีความเบานะครับมาด้านนี้เหมือนเดิมนะครับเทคนิคฟันปลาก็ไปประยุกต์เอาได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับช่างเสริมสวยนะครับที่ไม่ถนัดเทคนิคหรือต้องการลดเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเห็นไหมครับเวลาตั้งเอียงก็แบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4นะครับจะไม่มีเป็นขั้นเป็นขอบเห็นไหมครับจะมีความเบาไม่เป็นขั้นเป็นขอบเห็นไหมฮะอุปกรณ์ทุกอย่างจะใช้ได้หมดนะครับสำหรับการตัดผมนะครับกรรไกรตัดผมกรรไกรฟันปลามีดโกนปัตตะเลี่ยนทุกอย่างดีหมดนะครับเราต้องใช้ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมให้เหมาะกับทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับผมก็ไปประยุกต์ผสมผสานใช้ได้นะครับทุกอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บ1 2 1 2 3นะช่วงปลอกด้านบนสังเกตไหมครับเราถ้าเราไปสับตั้งแต่ช่วงกลางๆนี้จะไม่เหมาะนะครับเพราะบางทีมันเป็นผมที่ดีดนะครับเพราะมันกัดแต่ช่วงกลางเราต้องเก็บเฉพาะช่วงด้านล่างนะครับช่วงปลายๆหรือขึ้นไปประมาณ2-3นิ้วได้นะครับเห็นไหมฮะจะมีความผิวเบาแล้วนี่ครับเนี่ยเท่าเดิมทุกอย่างแต่ยังมีความหนาหนักเห็นไหมเราก็จะมาแบ่งนะครับแบ่งชั้นในการไล่ความหนาหนักของทรงนะครับให้มีความเบาขึ้นนิดนึงนะครับก็นางแบบบอกว่าผมหนามากให้บางลงนิดหน่อยจะดีเวลาเราไปเซตเองหรือไปเอาดูแลเองจะง่ายนะครับอันนี้มันจะมีความตันๆแน่นนะครับดูนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ครับเนี่ยจับทีละช่อนะครับครึ่งหนึ่งสับหนึ่งสองสามสี่ใช้วิธีคีบนิ้ว1 2 3 4 1 2 3 4ตรงนี้บางแล้ว1 2สังเกตดูไหมครับว่าเวลาการตั้งกรรไกรนะครับต้องพยายามเฉียงนะครับแล้วก็เอาซี่ฟันอยู่ด้านบนนะครับผมมันจะทำให้ผมมันเกาะตัวไม่มีการดกไม่มีสะบัดนะครับใช้วิธีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอีกนิดเดียวอย่างอีกช่อหนึ่งนะครับนะครับผมจะแบ่งทีละช่อเทคนิคในการตัดคือ
เราจะแบ่งทีละสเต็ปนะครับแล้วก็จับทีละช่อนะครับเหมือนเดิมนะครับครึ่งหนึ่งของผมหรือเกินขึ้นไปเล็กน้อย4ส่วนจากโคนผมนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับก็จะเป็นการลดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นนะครับมันจะดูสมูทขึ้นช่อด้านบนนะครับช่อด้านบนก็จะรวบผมมาแล้วปลายนิดเดียว1 2 1 2เนี่ยจะประมาณนี้นะครับเห็นนะครับจะมีความเบาขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาได้ย้ำนิดหน่อยเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงเบาๆนะครับลองเลเยอร์คัทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปลงของบาร์เบอร์เบนนะครับตัวใหม่นะครับวาเลนเต้นะครับมี3ขนาดนะครับลองไปดูนะครับจะค่อนข้างดีเกาะผมแน่นแล้วก็จะไดง่ายลื่นเลยนะครับลื่นเลยนะครับย้ำก่อนอันนี้แค่เก็บงานเบาเห็นนะครับก็จะเป็นรองเลเยอร์ที่เป็นแบบงานเบาๆสมูทนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเบาๆเดี๋ยวเก็บข้างหน้านิดเองช่วงข้างหน้าตรงนี้นะครับเบาๆแล้วก็อาจจะประมาณช่วงปากให้มันมีความสมูทหน่อยเสร็จแล้วก็จะเป็นอาร์แกนออยล์นะครับนิดหน่อยใส่นิดหน่อยนะครับที่ปลายผมให้มีความงอมงามแล้วก็รุ่มรื่นนะครับ
วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้เบาๆนะครับที่เป็นลักษณะเป็นรองเลเยอร์ที่เป็นแบบเบาๆนะครับเปลี่ยนลุคให้นางแบบนิดนึงให้มีความแบบสบายแล้วก็เบาๆนะครับเวลาไปเซตเองง่ายอันนี้จะใช้วิธีการใดแบบให้แค่เกาะตัวนะครับให้ดูเบาๆสบายๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองเลเยอร์นะครับผมลองเลเยอร์คัทนะครับเป็นความยาวที่ไล่ระดับนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยว